ในขณะเดียวกันมวลน้ำเหนือที่มันจะสะสมมาจากทางเชียงใหม่นะคะทางหลายๆจังหวัดที่เขาเจอน้ำอ่ะมันก็จะไหลมาทางภาคกลางอยู่แล้วทีนี้ก็ย้ำเตือนนะว่าบริเวณพื้นที่รุ่มท้ายเขื่อนเจ้าพระยา11จังหวัดต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพราะว่าตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาเขาปรับการระบายน้ำมันอยู่ที่อัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขาปรับมาตั้งแต่เมื่อวานตอน 4 โมงเย็นนะคะแล้วก็จะยังคงปรับการระบายน้ำอัตรานี้ก่อนนะคะว่า7จังหวัดเนี้ยขนของขึ้นที่สูงเข้าใจง่ายๆเลยขนของขึ้นที่สูงเก็บของเลยค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะคือคลองผงเพงคลองบางบานแม่น้ำน้อยและพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณจังหวัดชัยนาทนะคะอำเภอสัพยาและวัดสิงห์ตำบลโพนางดำตกค่ะที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีนะคะอำเภอพรมบุรีและอำเภออินบุรีอันนี้อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะบริเวณวัดสิงห์และวัดเสือคามค่ะอำเภอป่าโมกและชัยโยนะคะวัดชัยโยค่ะที่จังหวัดอ่างทองส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็คือที่อำเภอพระนครศรีอยุธยานะคะบางบานผักไห่อยู่ที่ตำบลลาดชิดตำบลท่าดินแดงนะคะอำเภอเสนาก็อยู่ที่ตำบลหัวเวียงค่ะที่ปทุมธานีนะคะก็จะอยู่ที่อำเภอเมืองและสามโคกนะคะส่วนที่จังหวัดนนทบุรีนะคะที่อำเภอปากเกร็ดตำบลท่าอิดนะคะแล้วก็อำเภอเมืองนนทบุรีตำบลไซม้าและบางไผ่